แบงก์ชาติค่ะร่วมมือกับ8แบงก์พาณิชย์นะคะผลักดัน financing fin financing ค่ะ the transition ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะคะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านธุรกิจที่มีความยั่งยืนค่ะนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรุพุธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าโครงการ financing the transition การเงินเพื่อการปรับ ตัวสู่ความยั่งยืนของภาคธุรกิจเนี่ยเป็นความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยกับอีก8ธนาคารพาณิชย์นะคะนั่นก็คือกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยเกียรตินาคินพัทระทหารไทยธนา,าตาไทยพาณิชย์และธนาคาร UOB ทั้งนี้ก็เพื่อสน,สนับสนุนเงินทุนให้ภาคธุรกิจนั้นปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับบริบทประเทศไทยคะ่ะโดยทางคุณเรษฐพุธบอกว่า โครงสร้างของภาคธุรกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยยังต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลในสัดส่วนที่สูงแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแบบเดิมที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควรนะคะขณะที่เครื่องมือสนับสนุนหรือว่าแรงจูงใจให้แต่ละภาคส่วนปรับตัว ยังมีไม่มากนะักโดยเฉพาะธุรกิจ FME ที่ต้องการการปรับตัวแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างเต็มที่ข้อจำกัดนี้จึงกระทบความสามารถในการแข่งขันนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการปรับตัวจากเศรษฐกิจแบบเดิมสู่เศรษฐกิจที่เน้นเรื่องความยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ย จำเป็นมากกับปริบทของเศรษฐกิจไทยณขณะนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารที่เข้าร่วมโครงการทั้ง8แห่งเนี่ยทำงานร่วมกันมาโดยตลอดนะคะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจมีเงื่อนไขที่เอื้อต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยเฉพาะสําหรับผู้ประกอบการ SME ที่มีความพร้อมค่ะ แต่ว่าความพร้อมนั้นน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่อยู่มากก็เลยคาดหวังให้โครงการนี้เนี่ยไปกระตุ้น FME ไทยปรับตัวอย่างจริงจังจะได้เป็นแรงผลักดันในการเกิดการขยายตัวในวงกว้างขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของไทยให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานฝากลด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเอง